รักอาตลอดไปอรวีสัจจานนท์นักร้องคู่ขวัญชรินทร์นันทนาคอนเปิดใจถึงการสูญเสียครั้งใหญ่บันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 16:54 น.รักอาตลอดไปอรวีสัจจานนท์นักร้องคู่ขวัญชรินทร์นันทนาคอนเปิดใจถึงการสูญเสียครั้งใหญ่พร้อมเผยเรื่องที่ติดค้างวันที่21สิงหาคม2567ที่ศาลา9วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครสถานที่บำเพ็ญกุศลชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่20สิงหาคม2567เวลาประมาณ2 นาฬิกาสิริอายุ91ปีด้านอรวีสัจจานนท์นักร้องคู่ขวัญของคุณอาชรินทร์นันทนาคอนได้เดินทางมาร่วมรดน้ำศพและเปิดใจกับสื่อถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สำคัญสะอื้นให้ตลอดเวลาที่ทำงานกับคุณอามาตลอด20ปีที่ร่วมงานกันเราจะบอกรักอาตลอดเรารักอาตั้งแต่เกิดมาเพราะว่าเราได้ยินเสียงอาเราก็หลงรักเพลงเก่ามาตลอดแล้วพออามาอยู่แกรมมี่ก็ได้ทำอัลบั้มด้วยกันและขึ้นคอนเสิร์ตตั้งแต่นั้นมาแล้วขึ้นคอนเสิร์ตคุณอา14ครั้งก็ผูกพันที่ถามว่าบอกอะไรกับอาคือบอกรักอาตลอดอยู่แล้วต่อให้เราไม่ได้ทำงานเราก็ไปเยี่ยมโทรศัพท์ไปหาอยู่ตลอดอาไม่ใช่แค่คนที่เราทำงานด้วยกันเท่านั้นอาเป็นญาติผู้ใหญ่และอาอีทเพชรชราชาวราชก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เราไปเยี่ยมไปหาพาไปทานข้าวกันตลอดผูกพันเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคุณอาชรินทร์ใจดีไม่เคยเห็นอาโกรธอะไรเลยแล้วถ้าพูดถึงการทำงานคอนเสิร์ตก็จะมีคนรุ่นใหม่ๆอาก็จะยอมรับการทำงานของเด็กรุ่นใหม่จะไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ไม่โอเคท่านเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นผู้กำกับเป็นดาราเป็นพระเอกมีความรับผิดชอบมากๆอาจจะชอบพูดว่าอามีลูกบ้าเยอะเขาก็จะบอกว่าอรวีก็เหมือนกันมีลูกบ้าเยอะคือเวลาทำงานเราจะทุ่มเทมากๆท่านรักงานมากกังวลมากเป็นห่วงว่าแฟนๆที่มาดูมาชมจะมีความสุขไหมจะประทับใจไหมคือเป็นคนที่คิดละเอียดจริงๆแล้วอาจจะชอบพูดว่าดีใจภูมิใจที่มีเราเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอาก็ชอบร้องว่าขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพก็จะมีอรวีอยู่เกือบทุกครั้งเหมือนเป็นเพลงที่ร้องเวลาอรวีออกมาเวลาที่อยู่คอนเสิร์ตตอนท่านป่วยเราได้เข้าไปเยี่ยมไหมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งไปเยี่ยมที่ปิยเวสก็ร้องเพลงให้อาฟังอาก็ดูมีความสุขดูสดชื่นคนใกล้ชิดก็บอกว่าดูดีขึ้นเยอะเลยร้องหลายๆเพลงเลยเราก็บอกให้อาแข็งแรงนะชนะทุกทิศอยู่แล้วกลับบ้านนะเดี๋ยวเราไปขึ้นคอนเสิร์ตกันอาก็พยักหน้าเวลาเราร้องเพลงอาก็จะร้องด้วยอาจจะไม่เป็นคำแต่ว่าร้องด้วยแล้วพอย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจอาก็จะใส่ท่อออกซิเจนก็ร้องไม่ได้แต่อาก็รู้ตัวเวลาไปร้องจะเลือกเพลงไปร้องเยอะมากอย่างเช่นผู้ชนะ10ทิศเรือนแพรหลายเพลงเลยค่ะแต่ผู้ชนะ10ทิศจะร้องบ่อยเพราะว่าอยากให้อาสู้นะสู้นะลุกขึ้นมาให้แข็งแรงจะได้ไปทำคอนเสิร์ตกันและอารับรู้ค่ะบางทีร้องไปอาก็จะเหมือนหลับตาเราก็ถามอาง่วงหรออาง่วงไหมอาก็บอกไม่ง่วงอยากฟังต่อไหมอาก็บอกฟังต่อคุณอากำลังใจดีมากแต่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าทางญาติอาจจะอยากให้ท่านพักก็อาจจะรู้กันไม่มากเพราะอยากจะให้ท่านพักมากๆแต่กำลังใจดีแน่นอนค่ะคำที่บอกกับอาคือบอกตลอดว่ารักอาตั้งแต่ได้ยินเสียงอาตั้งแต่มาทำงานกับอารักตลอดและจะรักตลอดไปร้องไห้คิดว่าไม่มีแล้วนะคะศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คนไทยสูญเสียมากค่ะตลอดเวลาอยู่ตรงนี้มีเรื่องติดอยู่ในใจตลอดว่าบางทีเราทำงานเราเห็นคุณอาทุ่มเทบางทีกำลังใจอาจจะน้อยอยากให้คนไทยมีค่านิยมที่รักคนเก่ารักคนที่สร้างความสุขให้เรามาอย่างยาวนานวันหนึ่งถ้าเราชราภาพแน่นอนว่าเราจะร้องเพลงแบบหนุ่มๆสาวๆมันไม่ใช่
แต่ว่าบางทีความรู้สึกของตัวเองรู้สึกว่าคนไทยเราไม่ค่อยมีค่านิยมที่จะเชิดชูดูแลให้กำลังใจคนเก่าคนแก่บางทีมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็จะคนไม่เต็มศิลปินก็จะเสียกำลังใจแต่เรารู้ว่าอาร์ตมอเทมากเวลาที่จะทำคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเราอยากให้เห็นค่าคนที่ยังอยู่ที่เขาให้ความสุขของเรามายาวนานวันนี้อาจจะทำให้เราร้องเพลงได้ไม่ถูกใจนักด้วยวัยแต่เราต้องย้อนไปเมื่อก่อนท่านสร้างความสุขให้เราขนาดไหนอยากให้เราเห็นค่าอัลบั้มล่าสุดเพิ่งวางไปไม่นานซึ่งก็ร้องหลายศิลปินถามว่ามีโปรเจกต์ตืออะไรให้คุณอาไหมอันนี้ก็กระทั่นหันก็อาจจะคุยกันทีหลังคือตอนนั้นก็อยู่ในช่วงที่ครูดำอดีตหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ก็วิ่งตรงโน้นอยู่แล้วอยู่ๆมามีข่าวอาเราเตรียมอะไรกันไม่ทันจริงๆค่ะแต่ว่าขอดูกันก่อนคนในวงการคงจะดูกันก่อนถามว่าคุณอาห่วงอะไรไหมอันนี้ไม่สามารถทราบได้แต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตอาเท่าที่ทราบก็มีความสุขถ้าห่วงคิดว่าอาน่าจะห่วงอาอีทเพราะอาอีทก็มองไม่เห็นเมื่อก่อนนี้อาอยู่ก็ยังเป็นดวงตาให้เป็นกำลังใจเป็นทุกอย่างอันนี้ที่รักอามากคือสะอื้นให้นอกจากเป็นศิลปินในดวงใจแล้วเรามีความรู้สึกว่าอามีความเป็นสุภาพบุรุษมากอาดูแลอาอีทตลอดอาอีทมองไม่เห็นก็ดูแลและรักอาอีทซึ่งเรามองแล้วเรามีความสุขแล้วเรามีความสุขจังเลยแค่เราเห็นการดูแลของอาอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผูกใจเราไว้แล้วรักอามากขึ้นเมื่อกี้ได้คุยกับอะไรกับอาอีทไหมก็คุยบอกว่าอาไม่ต้องเหงานะจะโทรหาจะไปหาจะไปคุยที่บ้านก็บอกให้อาไม่ต้องเหงาอย่าเหงาคุณอาก็ขอบคุณและเชื่อว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ห่วงอาอีทและพร้อมที่จะดูแลท่านและอาอีทก็เป็นศิลปินดาราที่สร้างความสุขให้คนไทยมาอย่างยาวนานก็คิดว่าอะไรที่ดูแลอาได้ก็น่าจะช่วยกันสฤทธิ์พงศ์ส.ส.ภูมิใจไทยแจงวุ่นถูกโยงร่วมกลุ่มบิ๊กป้อมลั่นไม่ยุ่งปัญหาพ.ป.ช.ร.การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 12:33 น.สฤทธิ์พงศ์ส.ส.ภูมิใจไทยแจงทันควันปัดยุ่งเกี่ยวปัญหาภายในพลังประชารัฐหลังมาอยู่ในห้องแถลงช่วงเดียวกับกลุ่มส.ส.บิ๊กป้อมจะแถลงข่าวเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่21สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายสฤทธิ์พงศ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวไปอยู่บริเวณห้องแถลงข่าวช่วงเดียวกับที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคนอื่นๆที่อยู่ฝั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเตรียมแถลงจุดยืนของพรรคทำให้ถูกเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาในพรรคพลังประชารัฐโดยนายสฤทธิ์พงศ์ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในการจัดตั้งรัฐบาลและเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐทั้งนี้นายสามารถกับนายทวีสุรบาลส.ส.ตรังพรรคพลังประชารัฐอยู่ในกรรมาธิการเดียวกับตนและได้พูดคุยกันแค่เรื่องการจัดตั้งกรรมาธิการเท่านั้นดังนั้นตนไม่ทราบเรื่องที่มีการยกเลิกการแถลงข่าวที่อาคารรัฐสภาและที่ตนมาอยู่บริเวณห้องแถลงข่าวนั้นตนจะมาแถลงเรื่องของกรรมาธิการอยู่แล้วที่ผมมาแถลงเดี๋ยวพรรคภูมิใจไทยไม่สบายใจก็จะตำหนิผมว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ในพรรคพลังประชารัฐเรียนว่าผมไม่ได้ไปแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวและไม่ได้รับทราบข้อมูลจริงๆนายสฤทธิ์พงศ์กล่าวตู่นันทิดามีวันนี้ได้เพราะชรินทร์ นันทนาคอนให้โอกาสเป็นนางเอกหนังเรื่องแรกบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 17:57 น.ไม่มีวันลืมท่านตู่นันทิดามีวันนี้ได้เพราะ
ชรินทร์ นันทนาครให้โอกาสเป็นนางเอกหนังเรื่องแรกสิ่งที่ท่านห่วงที่สุดคือเพชรราไม่ว่าอยู่ไหนก็ตัดไม่ขาดวันที่21สิงหาคม2567ที่ศาลา9วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครสถานที่บำเพ็ญกุศลชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่20สิงหาคม2567เวลาประมาณ2นาฬิกาสิริอายุ91ปีโดยตู่นันทิดาเดินทางมาพร้อมกับลูกสาวเพลงชนทิดาอาลัยรักถึงชรินทร์ นันทนาครศิลปินนักร้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้อำนวยการสร้างนักแสดงเป็นทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบทเพลงที่อยู่ในช่วงความทรงจำคุ้นเคยมาตั้งแต่พี่อยู่แต่เด็กอยู่ในวงการเพลงมานานมากมีชื่อเสียงที่ประชาชนรักจนมาถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเป็นศิลปินที่มีประชาชนรักมาอย่างยาวนานย้อนไปเมื่อปี2521พี่เป็นเพียงนักร้องสมัครเล่นชรินแต่วันดีขึ้นมีผู้ใหญ่ที่ชื่อชรินโทรหาผู้ใหญ่ทางช่องสามมาขออนุญาตนำเด็กของคุณไปแสดงภาพยนตร์เรื่องเพลงรักดอกไม้บานตอนที่ติดต่อมาเราก็บอกไปว่าขอไม่เล่นเพราะเป็นนางเอกไม่สวยแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องนางเอกที่สวยต้องการนางเอกที่เก่งทำให้เราได้แสดงเป็นนางเอกหนังเรื่องแรกทำให้มีผลงานเพลงดังถึงทุกวันนี้จำกันบ่ได้กาอันนี้แหละต้องเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่เปิดความเป็นนันทิดาทำให้เราได้มีโอกาสและเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์โรงแตกที่ไม่ว่าไปที่ไหนคนก็มาตามคอนเสิร์ตจะมีทุกปีแล้วเรามีโอกาสได้ไปรับใช้เสมออัลบั้มสุดท้ายที่พี่มีโอกาสได้พูดถึงพ่อคืออาลัยรักเป็นเพลงที่ท่านได้รับรางวัลที่จริงท่านบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตในปีนี้มันเป็นความภูมิใจและเป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตที่เราได้มีโอกาสรู้จักท่านคอนเสิร์ตเมื่อปีที่แล้วคุณพ่อเริ่มจำเพลงที่จะร้องไม่ได้และทีมงานบอกว่าท่านจำไม่ได้ว่ามีคอนเสิร์ตวันนี้แต่ท่านยังเป็นคนที่แข็งแรงเพราะท่านจะมีความเตรียมความพร้อมเสมอไม่มีทางลืมท่านท่านคือตำนานที่อยู่คนไทยถึงแม้จะอยู่บนฟ้าก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขจริงๆพ่อเป็นคนที่สนุกตลกและสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะจะคอยสร้างกำลังใจให้กับคนข้างกายอย่างคุณเพชรราเสมอเราจะเป็นโมเมนต์หยอกล้อสิ่งที่พ่อห่วงและรักมากที่สุดแต่ความห่วงนั้นมีอยู่เสมอแต่ห่วงโดยที่รู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งแข็งแกร่งที่ได้เห็นมาโดยตลอดและตั้งแต่วันที่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอฉันมองไม่เห็นแล้วนะนี่ยิ่งทำให้ความรักของคนทั้งสองคนผูกพันยิ่งขึ้นไปนี่แหละคือสิ่งที่ตัดไม่ขาดเป็นความห่วงที่ไม่ได้กังวลแต่ประคองกันด้วยจิตอันบริสุทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหน